ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ก็ยังเหลือทางด้านนักวิเคราะห์อีก2ท่านนะคะแต่ว่าเราไปคุยกับท่านแรกกันก่อนกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผอ.อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการลงทุนนะคะจากบลโนมูระพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับคุณลุยครับผมค่ะมองตลาดพรุ่งนี้ยังไงคะวันนี้ก็ติดลบไป 9.40 จุดนะคะครับต้องบอกว่าค่อนข้างดูเดือดเหมือนกันนะครับในสถานการณ์ของตลาดเองนะครับก็จริงๆวันนี้มีปัจจัยลบใหม่เข้ามานะครับก็คือเรื่องตัวประเด็นความเสี่ยงการเมืองอิตาลีนะครับก็ทำให้ภาพตลาดเองค่อนข้างผันผวนนะครับปรับฐานทั้งวันแล้วก็ตัวสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงก่อนหน้านี้ที่ยังคงปรับฐานด้วยนะครับก็ทำให้ตลาดดูมีแรงกดนะครับแต่ว่าพอช่วงสายเองนะครับเรื่องตัวภาพราคาน้ำมันที่เริ่มดีดปรับขึ้นมานะครับหลังจากราคาน้ำมันปรับฐานแรง2วันล่าสุดตอนนี้ก็ดีดมาบวกได้อยู่มาสัก 0.4% นะครับราคาเบรนท์มายืนเหนือ75เหรียญต่อบาร์เรลอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทำให้ตัวหุ้นกลุ่มพลังงานดีดตัวพยุงตลาดขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับตัวประเด็นการเมืองนะครับที่รอมาทั้งวันเนี่ยนะครับในช่วงท้ายก็เป็นตัวช่วยเกื้อหนุนให้หุ้นนะครับเริ่มมีแรงดีดตัวกลับขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากตัวสารพันธุ์เองก็มีมตินะครับมองประเด็นกฎหมายลูกนะครับการเลือกตั้งส.ส.นะครับที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราใดๆนะครับฉะนั้นตลาดโดยรวมเองนะครับจริงๆแล้วในตัวเทคนิคระยะกลางเองเนี่ยนะครับจริงๆมันดูไม่ค่อยดีนะนะครับคือวันนี้ยืนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย2วันวันนะครับมันท้อนการขาปรับที่อ่อนแอนะครับพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ตัวแท่งเทียนที่กลับตัวขึ้นมาได้เกือบๆเต็มแท่งเนี่ยนะครับก็ต้องมองว่าตัวตลาดเองกำลังทำสัญญาณการกลับตัวนะครับยันถ้ากลับไปยืนเหนือ1730นะครับ1740ได้โดยเร็วในวันพรุ่งนี้เองนะครับสัญญาณของตลาดโดยรวมก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนค่อนข้างรอการลงทุนในวันพรุ่งนี้เยอะนะครับเพราะมองว่าเป็นวันที่ MSCI รีบาลานซ์นะครับรอบสุดท้ายแล้วโดยส่วนใหญ่จะรอจังหวะซื้อในวันนี้กันก็จะทำให้ตลาดเองมีแรงดึงกลับขึ้นไปนะครับที่แนวต้าน1730-1741นะครับรับก็1717กัน1711นะครับเป็นฐานรับในวันนี้ครับผมแล้วหุ้นราคาที่เราสามารถเข้าจะไปลงทุนได้ครับจริงๆตอนนี้อยากให้ดูนะครับพวกกลุ่มการบริโภคนะครับพวกสัญญาณเนี่ยมันดูค่อนข้างดีนะครับทั้งในเรื่องตัวความเชื่อมั่นภายในที่น่าจะฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับผมคิดว่าประเด็นการเมืองเนี่ยคนไทยจะมองเฉยๆนะครับเป็นกลางนะครับเรามองเรื่องตัวพื้นฐานมากกว่าแต่ว่าตัวฟอเรนเนี่ยเขาอาจจะให้น้ำหนักเชิงบวกนะครับต่อโปรเซสที่เดินหน้าตามรถแมพมากขึ้นนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เอาประเด็นนี้นะครับมาให้เป็นคาตาลิสต์เลยก็อาจจะเป็นตัวที่เราต้องค่อยๆดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนตัวหุ้นการบริโภคเองนะครับในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกมันมักจะเป็นภาพของการเอาท์เพอร์ฟอร์มด้วยนะครับคุณคาร์ฟีเองตัวโรบินตัว CPO พวกเนี้ยนะครับแมคโครนะครับโฮมโปรมักจะเอาท์เพอร์ฟอร์มดีในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกนะครับ รับกำลังซื้อที่มันเร่งขึ้นมาตามปกติแล้วทุกๆ4ปีกำลังซื้อช่วงนี้นะครับช่วงเดือนเศษที่เข้ามามาสัก 20,000-30,000 ล้านบาทนะครับโดยเฉพาะมากับฟุตบอลโลกครั้งไหนที่มีการจัดขึ้นนะครับแล้วก็เวลาทำการของไทยเนี่ยเป็นหลังเลิกงานเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วพวกกลุ่มค้าปลีกจะเอาพวกฟอร์มดีนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ดีเหมือนกันเช่นเดียวกันก็คือตัวกลุ่มธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นค้าปลีกธนาคารนะครับผมคิดว่าอยู่ในจุดซื้อลงทุนที่ดีครับ CPO นะครับโรบินสันนะครับตัว K-Bank นะครับ SCB BBL กลุ่มแบงค์พวกนี้นะครับไม่ค่อยดูกันครับส่วนเรามาดูหุ้นที่เราวางทีมยาวมานะครับตัวทีม BRI นะครับหุ้นที่อิงกับการลงทุนเชื่อมโยงสิ่งจีนนะครับวันนี้ TOR รถไฟไฮสปีด3เส้นทางออกมาแล้วนะครับเราเห็นตัวสเตคอนนะครับสี่ตัวขึ้นมาแล้วก็เบรกเทรนด์ด้วยนะครับ 22.4เบรก 22.1 ขึ้นมาก็วันพรุ่งนี้ดูแนวต้านครับบริเวณ23ก็เป็นหุ้นตัวนึงที่react บวกกับเป็นการเมืองด้วยนะครับสำหรับตัวหุ้นรับเหมานะครับก็จะดูแนวต้านที่ 22.9 ก่อนกับ24บาทนะครับแนวรับดูที่ 22.1 แล้วก็ 21.5 เป็นระดับขึ้นควรย่อหลุดครับค่ะ CK ดูต้าน27นะครับกับ28บาทนะครับแนวรับอยู่ที่ 25.5 ครับค่ะแล้วก็ตัวอมตะ WHA นะครับวันนี้เป็นแท่งปรับนะครับแต่ว่าปรับลงไปไม่หลุด22สำหรับอมตะนะครับกลับมาที่ 22.6 นะครับวันพรุ่งนี้ควรจะต้องบวกนะครับในเชิงเทคนิคถึงจะเป็นภาพการส่งยานขึ้นต่อนะครับดูแนวต้าน 23.3 นะครับกับ 23.7 นะครับ
หรือ22นะครับแต่เริ่มแรงออกมาหรือว่า soft loss นะครับแต่ว่ากลางยาวยังดีอยู่สำหรับตัว WHA นะครับตัวตัวอมตะนะครับยังดีอยู่ตัว WHA จริงๆวันนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยนะครับมันมีจังหวะ 4.2 นะครับซึ่งเป็นจุดล็อกกำไรสั้นๆนะครับของคนเล่นรอบนะครับจริงไม่ควรหลุดตรงนี้แต่ว่าหลุดมาแล้วยังดึงกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ดูต่อนะครับมีอยู่แนวรับ 4.2 นะครับกับ 4.16 ต้องไม่หลุดนะครับสำหรับ WHA ครับค่ะครับ มาดูตัว IVL กันบ้างนะนะครับ IVL เนี่ยคือซิกเนลคือมันหลุด60นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจพอเปิดแก็บหลุดออกมาวันนี้ยังขายกระหน่ำทั้งวันนะครับเพราะว่าคุณมันหลุดแนวรับหลักนั่นเองนะครับซึ่งจุดที่ผมบอกว่าถ้าหลุด60เนี่ยคุณจะต้องขายอะไรออกมาบ้างนะครับแต่พอลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคำถามคือคนมีอยู่นะครับควรทำยังไงนะครับถ้ายังไม่ได้ขายนะครับก็จะเข้าซื้อไหมนะครับก็โดยภาพแพทเทิร์นเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นขาปรับของ IVL แล้วเป็นทุนที่แข็งมานานนะครับลงมา 56.5 นะครับจริงๆไม่ควรหลุดนะใครเข้าไปเล่นเก็งอะไรตรงนี้ถ้าหลุด 56.5 เนี่ยการปรับฐานได้ไปเกิดขึ้นได้อีกนะครับมาที่ 55.5 กับ 55 บาทนะครับค่อยๆดูแล้วกันปรับตัวยาวนะครับเพราะว่ามันหลุดบริเวณ60ลงมานะครับการฟื้นตัวก็ต้องค่อยๆดูแต่ว่าคำถามคือพื้นฐานยังเหมือนเดิมไหมนะครับสเปรดสัปดาห์ล่าสุดบวกขึ้นมา 4% วีก่อนวีนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีอยู่ก็ถ้าจะให้หวยนะครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องลุ้นขึ้นไปนะครับ59ถึง 59.5 นะครับอาจจะเป็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นไปสวยแววครับค่ะแล้วตัว Set 50ล่ะคะ S50 นะครับ M18 นะครับจริงหลุด1140เนี่ยนะครับคนที่เล่นลองมานะครับจะต้องป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้ามาครับเอาล่ะตอนนี้ในโพซิชันที่ยังแกว่งอยู่แบบนี้นะครับเทรดดิ้งอะไรดีนะครับจริงสามารถเทรดดิ้งลองได้นะครับแต่ว่า 1124.7 เป็นจุด stop loss นะครับของตัว series M นะครับแล้วก็ delta ด้านบนอ้อขออภัยนะครับเนื่องจากว่ามันใกล้ปิด series ด้วยผมขอชิป series ไปแล้วกันนะครับเป็น series U18 ค่ะอยู่18เข้าใจว่าวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นวันน่าจะเป็นวันเดี๋ยวนะครับวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันอ๋อยังนะวันนี้เพิ่งเปิดพฤษภาเอาผมสับสนนิดนึงนะครับโทษทีคุณนุ้ยเดี๋ยวดู M18 ต่อครับ M18 ต่อโอเคค่ะตามนั้นเลยครับ M18 คือเทรดดิ้งลองได้นะครับ1124.7 stop loss ครับด้านบนเป้าที่140ก่อนครับได้ค่ะแล้วทองคำล่ะคะทองคำก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับยังอยู่ในกรอบซึ่งไปซึ่งมาแล้วต้านก็310นะครับแนวรับ1280ครับผมได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผอ.โซฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบล.โนมูระพัฒนสินนั่นเองค่ะก็ได้ให้แนวรับแนวต้านของหุ้นไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสเต็กค่ะก็ให้แนวต้านไว้ที่ 22.9 กับ20นะคะแล้วก็ในส่วนของแนวรับก็อยู่ที่ 22.1 กับ 21.5 นั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวของ CK อมตะ BHA ด้วยนะคะมีหลายตัวเลยนะอะไรตอนนี้ระหว่างที่อ่ะมาแล้ว